ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถ13กรกฎาคม2564พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดทำอาหารพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่13ถึง26กรกฎาคม2564เพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจโดยในวันนี้ที่อาคารศรีจุลทรัพย์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่จากเขตปทุมวันได้นำอาหารพระราชทานไปมอบให้แก่หัวหน้าชุมชนจำนวน10ชุมชนได้แก่ชุมชนบ้านครัวใต้ชุมชนชาวชูชีพชุมชนวัดดวงแขชุมชนจรัสเมืองชุมชนวัดชัยมงคลชุมชนวัดบรมนิวาสชุมชนบริเวณซอยสอโบตันชุมชนบริเวณริมทางรถไฟโรงปลาทูชุมชนริมคลองนางหงและชุมชนตรอกสลักหินรวมทั้งแคมป์ก่อสร้างจำนวน4แคมป์เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไปโดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้คัดสรรร้านอาหารเล็กๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ให้จัดทำกล่องอาหารพระราชทานและจัดส่งให้มูลนิธิวันละ2มื้อคือมื้อเที่ยงและมื้อเย็นจำนวน 4,000 กล่องต่อวันทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถวันที่13กรกฎาคม2564สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่10ถึง15กรกฎาคม2564